สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับที่ชมสวนสบายสบายอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้วันที่14มิถุนายน2563นะครับภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็เป็นภาพข้าวนะครับที่ผมปลูกได้อายุครบ1เดือนพอดีครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับอายุ1เดือนนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังรอฝนนะครับให้น้ำขังสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับก็จะเน้นไปในทางปุ๋ยอินทรีย์นะครับจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งในช่วงที่ผมหว่านข้าวนะครับก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับขี้ไก่อัดเม็ดรองพื้นก็ใส่ไป10กระสอบนะครับข้าวเจริญงอกงามดีทีเดียวครับเขียวสดชื่นนะครับถึงแม้ว่าฝนจะไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่ดูจากพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าจะมีมรสุมเข้ามาอีกหนึ่งลูกนะครับก็คิดว่าคงจะทำให้ข้าวเจริญเติบโตสวยงามยิ่งขึ้นนะครับแปลงนี้นี่สวยมากทีเดียวครับอันนี้ก็ครบ1เดือนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหวานได้ดีมากทีเดียวนะครับใส่ขี้ไก่รองพื้นจะทำให้ข้าวเจริญเติบโตได้สม่ำเสมอนะครับที่สำคัญเนี่ยถ้าข้าวเจริญเติบโตได้เร็วนะครับก็จะทำให้หญ้านะครับไม่สามารถที่จะงอกออกมาได้ทันข้าวนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปถอนหญ้าหรือว่าจ้างคนมาตัดข้าวนะครับนี่เป็นที่นาข้าวของสวนสบายสบายนะครับซึ่งบนคันนาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงขณะนี้เวลาโดยประมาณก็16:30นะครับเสียงนกที่มาใส่อยู่ตามกอไผ่นะครับส่งเสียงร้องทำให้บรรยากาศน่าเดินทีเดียวครับช่วงแดดอ่อนๆตอนเย็นนะครับเดินรอบที่นาสักหนึ่งรอบได้เหงื่อดีทีเดียวนะครับนี่เป็นที่นาบนคันนาก็มีไผ่กิมซุงนะครับก็ทำให้สภาพที่นาเนี่ยมันสดชื่นขึ้นเยอะเลยครับเราปลูกต้นไม้ไว้บนคันนาเนี่ยเรามีที่พักในช่วงที่แดดมันร้อนนะครับเรามีที่ที่จะให้พวกนกสัตว์ต่างๆนะครับได้มาอยู่อาศัยนะครับแล้วเราก็ได้กินหน่อไม้นะครับบรรยากาศดีทีเดียวครับข้าวเคี้ยวขจีสวยงามมากนะครับชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้
พาเพื่อนๆมาชมนาข้าวเป็นหลักนะครับสวยงามทีเดียวสวัสดีครับ